เฮ้ยปล่อยออกก่อนเหรอครับเพิ่งหัวนี่ก็เป็นมิตรบอกโอ้ด้วยพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับมื้อนี้สิมาแชร์ประสบการณ์การเฮ็ดเกษตรควบคู่กับงานประจำหรือว่างานโรงงานให้พี่น้องฟังนะครับเนาะก่อนสิออกจากบ้านออกจากงานกลับไปเฮ็ดเกษตรแบบยังยืนอยู่บ้านนะครับเฮ็ดเกษตรหรือว่าเฮ็ดสวนนี่ก็เป็นพื้นเพของครอบครัวเฮ็ดมาแต่เกิดก็เห็นพ่อแม่เพิ่นพาเฮ็ดเกษตรนะครับเนาะครับมันนี่เรียนจบแล้วก็เลยไม่งานโรงงานนะครับเนาะครับตั้งแต่เรียนจบครับก็เลยมีความคิดว่าเฮ็ดงานบริษัทหรือว่าเฮ็ดงานโรงงานนี่มันก็บ่มีความมั่นคงนะครับก็เลยคิดว่าสิหาอีหยังเฮ็ดจักอย่างนะครับเนาะเพื่อได้ออกจากงานบ่รู้ว่าด้วยจะเหตุผลยังไงครับที่ว่าออกจากงานหรือว่าอาจจะเบื่อชีวิตอยู่ในเมืองกรุงหรือว่าอิ่มตัวแล้วครับก็เลยคิดจากเฮ็ดเกษตรครับอีกอย่างก็ใจก็รักเฮ็ดเกษตรพร้อมครับเริ่มแรกวางแผนไว้ว่าสิเฮ็ดเกษตรนะครับเนาะสิค่อยๆเฮ็ดไปนี่เล็กๆกินน้อยแรกๆนี่เริ่มต้นจากไปปลูกไอ้มักนาวครับครับนี่ก็ไอ้มักนาวที่ปลูกไว้ครับแรกๆก็ปลูกมักนาวใส่ทอครับมันนี่ก็เลยเริ่มปลูกกันเฮ็ดสวนยางครับเฮ็ดยางพาราแล้วตอนนี้ก็ได้กีดแล้วครับยางเริ่มได้กีดแล้วครับปีนี้แหละครับการเฮ็ดเกษตรนี่ก็บ่ง่ายนะครับเนาะก็ยากคือกันครับครับก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยครับเกษตรนี่ก็บ่มีถูกบ่ผิดนะครับเนาะครับกันผลลัพธ์ที่ออกมากันเป็นที่พอใจของเฮาก็มันก็คือประสบความสำเร็จแหละครับคันบ่เป็นผลลัพธ์ที่ว่าเป็นพึ่งความพอใจของเฮาก็มันก็คือยังว่าสําเร็จแล้วครับเนาะก็ต้องศึกษาก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับบ่มีผิดบ่มีถูกครับเฮ็ดไอ้เกษตรครับอดีตที่ผ่านมาที่เฮาเฮ็ดเกษตรก็คิดว่ามันเป็นครูเป็นอาจารย์นะครับเนาะครับปัจจุบันก็ให้มันเป็นของทดลองนะครับการทดลองของเฮานะครับเนาะก็เฮ็ดไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับพี่น้องหลายคนอาจจะมีความคิดอย่างผมนะครับเนาะบางคนอาจจะเบื่องานโรงงานแล้วบ่อยากเฮ็ดงานโรงงานแล้วยิ้มโตแล้วอยากกลับไปอยู่บ้านครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับเนาะครับสร้างรายได้อยู่บ้านครับก็สิน่าจะสบายใจกว่าอยู่กรุงเทพนะครับเนาะบางคนเผื่อมีแนวทางครับอันนี้ก็เป็นห่อหมกม่วงครับนี่ครับวิธีการห่อหมกม่วงอันนี้มันก็สิง่ายพี่น้องห่อได้โดนนะครับบ่เก็บมือง่ายครับนี่ครับครับมาเลยครับนี่ครับการวางแผนหรือว่าแนวทางของบ่าวอีสานในการเฮ็ดเกษตรก็คือจะเฮ็ดควบคู่กันไปกับงานประจำครับคือสิบ่ทิ้งงานประจำครับ
พราะว่าเฮาต้นทุนบ่สูงนะครับเนาะครับต้นทุนหน่อยเฮาก็ต้องเฮ็ดงานประจำควบคู่ไปกับเกษตรครับย่ำวันหยุดช่วงเทศกาลหรือวันหยุดบริษัทหยุดในหลายเมืองเฮาก็ได้กลับบ้านครับไปเฮ็ดเกษตรเฮ็ดสวนครับก็ใส่เวลาตรงนี้แหละครับเฮ็ดช่วงหยุดปีใหม่หยุดสงกรานต์ครับครับหยุดเทศกาลต่างๆครับวันนักตะเลิกก็กลับบ้านครับก็ใส่เวลาในตรงนี้แหละพี่น้องคันถ้าเฮาออกจากงานประจำเลยแล้วก็กลับไปเฮ็ดสวนเลยผมคิดว่ามันยังบ่เหมาะสมครับเพราะว่าเฮากลัวเฮาจะเฮ็ดเกษตรนะครับเนาะกลัวจะได้รับผลผลิตครับบางครั้งมันอาจจะบ่เป็นคือจังเฮาคิดนะครับเนาะผลผลิตที่ออกมาหรือว่าความสำเร็จที่เฮาสิได้รับหรือว่าสิมีรายได้หลายอย่างครับมันอาจจะบ่ได้ตามแผนที่เฮาวางไว้ครับเฮาก็เลยต้องเฮ็ดงานประจำควบคู่ไปครับเฮ็ดเกษตรครับอันนี้เป็นแนวทางหรือว่าเป็นแผนของบริษัทที่วางไว้ครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็เอาไปเป็นแนวทางได้ครับครับเฮ็ดเกษตรนี่ก็กว่าจะประสบสำเร็จกันหลายปีกันครับบริษัทเฮ็ดมานี่ก็เกือบ10ปีแล้วครับตั้งแต่เริ่มวางแผนเริ่มเฮ็ดมาเรื่อยๆครับเกือบ10ปีแล้วครับก็ได้ที่เฮ็ดนี่นะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องผู้ใดคนใดคิดที่ว่าจะออกไปอยู่บ้านเลยหรือว่าไปเกษตรเลยนี่ก็ต้องคิดให้รอบคอบคิดดีๆครับสิ่งสำคัญก็ต้องคือเป็นเงินทุนนะครับเนาะครับกับอีกอย่างหลักควบคู่กันมากกันมีสินนะครับเนาะต้องเคลียร์ตรงนี้ครับแต่ยังเป็นหนีเป็นสินยังหลายอยู่นี่กันอันนี้ในความที่จวงบ่ายสารนะครับเนาะที่ว่าจะคล้องแบบว่าว่างแผนหน่อยครับคือว่าเป็นเรื่องที่ยากครับที่กลับไปดูบ้านเลยโดยบ่มีอีหยังมาซัพพอร์ตเฮาอ่ะครับก็สิได้เก็บประมาณจักเครื่องนึงแหละครับพี่น้องเพราะว่าที่เหลือสิเก็บอีกรอบต่อไปครับฟังน้ำบุญเป็นองค์มหาชนกครับทั้งหมดก็ฮ้ออยู่ครับฮ้อกันครับฟังนี่สิเป็นองค์วงน้ำดอกไม้ครับพี่น้องถ้าเปิดบ้างไหมเนาะไม่มีเดี๋ยวต้องทุ่งอยู่นะครับเดี๋ยวต้องหมากี่ห้อยครับพี่น้องนี่ครับอ้าวหมากนี่ครับสวรรค์ไหลหน่วยนี่สองหน่วยโล่แล้วครับหมากแหล่งข้อมูลจากการเฮ็ดเกษตรทั่วเมืองนี่มันก็มีหลายเนาะครับเนาะหลายช่องทางให้เฮาศึกษาว่าจะเป็นทั้ง YouTube ทั้ง Facebook อะครับนะเฮาก็เข้าไปศึกษาวิธีการหรือว่าหลักการต่างๆจากพวกช่องทางพวกทางนี้ได้ครับบริษัทก็เอาความรู้จากช่องทางทางนี้นะครับเอามาศึกษามาเรียนรู้แล้วก็ได้จากประสบการณ์จากการเฮ็ดสวนของเจ้าของอ่ะครับจากการเรียนรู้จากสวนเจ้าของแน่จากประสบการณ์จากไอ้คนอื่นแน่นะครับเอาว่าเป็นแนวทางเอาว่าเป็นความรู้ในการเฮ็ดเกษตรครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งครับที่ว่าเป็นแหล่งความรู้ครับแล้วเรื่องการตลาดทุกมื้อนี้มันก็เปิดกว้างแล้วครับเนาะการตลาดมันบ่คือเฮาเฮ็ดเกษตรไอ้สมัยก่อนเพราะว่า
ช่องทางการตลาดทุกมือเนี่ยมันกว้างครับยุคทุกมือเนี่ยมันยุคไอที่ยุคโซเชียลนะครับเนาะไอที่ทุกมือเนี่ยมันไปไกลแล้วครับก็คือสมัยก่อนมันเข้าถึงง่ายครับเรื่องการตลาดครับไม่ว่าจะเป็นพวกทางแพลตฟอร์มต่างๆครับทางออนไลน์ครับทาง YouTube ทาง Facebook ครับทางออนไลน์ต่างๆครับอันนี้ก็เป็นช่องทางเปิดกว้างครับให้เกษตรทุกมือนี่บ่ต้องย่านบ่มีหม่องขายครับอยู่ไกลเป็นไหนหรือว่าอยู่ไสก็มีช่องทางให้เฮาเอาออกมากสู้ตลาดได้ครับยุคทุกมือนี่มันไปไกลแล้วครับครับพวกไอยุคไอที่นะครับเนาะไอที่เขามันไปไกลแล้วครับมือนี่เขาถึงไงครับถกพ่อค้าแม่ค้าขอให้มีไอของครับขอให้มีผลผลิตครับจังได๋ก็ขายได้ครับอันนี้ก็เป็นในบักไอสมโอครับอยู่สวนก็สิมีพันธุ์ข้าวน้ำผึ้งกับไอ้พันธุ์ท้องดีครับอันนี้กำลังเก็บกันนะครับช่วงนี้ครับปีนี้ก็ดกอยู่ครับสมโอเพราะว่ามันต้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งต้นใหญ่ยิ่งดกครับปีนี้ได้ผลผลิตหลายกว่าปีที่แล้วอยู่ครับบ่พอกันนะครับบ่พอขายครับสมโอปีนี้ครับพ่อค้าแม่ค้ากันมาซื้อถึงสวนกันหลายครับแล้วก็เอามาส่งเองครับมาขายเองแน่กับมีครับโอเคแล้วออกรุ่นที่สิแล้วพี่น้องดกครับปีนี้เงี้ยครับเต็มดินเลยนะสมบูรณ์นะครับไปพี่น้องเดี๋ยวพาไปรอครับพาไปรอเบิ่งสวนสมบูรณ์ครับพี่น้องนี่ก็เป็นสวนงอพี่น้องกำลังเก็บงอกันอยู่ครับนี่ครับพามาเก็บงอครับงอก็ได้รับผลผลิตแล้วครับออกลูกแล้วครับต้นไม้กับปลูกไม้ปลูกที่หลังกับออกลูกแล้วครับงอปีนี้ราคาดีนะครับปีนี้เนาะบ่พ่อขายครับพ่อค้าแม่ค้ากันหลายครับส่งก็บ่พ่อส่งครับเนาะเป็นผลไม้ค่อนข้างคนนิยมกินครับอันนี้ก็เป็นไอ้บ่อปลาอยู่ข้างไอ้บ้านครับเลี้ยงปลาไว้อยู่บ่อข้างบ้านครับปลูกผักเลี้ยงปลาปลูกพืชสวนครัวข้างบ้านครับจะบ่ได้พึ่งพาตลาดมากเกินไปครับก็สิอาศัยอาหารข้างบ้านพร้อมครับไอ้นี่ก็เป็นทีอยู่ไอ้ติดทางครับอยู่บนภูเขาครับอันนี้ครับไอ้สำหรับไอ้ที่ตรงนี้นี่ว่างแผนไหนว่าสิเฮ็ดเป็นสวนผสมครับเฮ็ดเป็นศูนย์การเลี้ยงลูกเกษตรไอ้ที่ราบสูงครับเพราะว่ามันอยู่ทั้งเขาครับแล้วก็อยู่ติดไอ้ทางครับนี่ก็มาวันหยุดกะมากทำความสะอาดสวนครับพี่น้องครับมาถางมาตัดหญ้าครับอันนี้ก็ปลูกไปน้ำแน่แล้วครับปลูกพวกไอ้ต้นไม้ครับแต่มันบ่ทันเห็นใหญ่ครับครับอันนี้ปลูกน้ำไว้ทุกปีครับพี่น้องเฮ็ดเกษตรนี่มันต้องปลูกเพิ่มเรื่อยๆปลูกทดแทนหรือปลูกน้ำเรื่อยๆครับอันไหนมันบ่ดีเฮาก็ปรับปรุงแก้ไขครับมัน
ถูกใจเข้านะครับพี่น้องครับเฮ็ดสวนกับแบบนี้แหละครับนี่ก็ว่าจะเป็นเฮ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวความครับเฮ็ดเป็นจุดพักรถครับเพราะว่าคนสัญจรผ่านไปมากเลยว่านักท่องเที่ยวผ่านมากก็สิเฮ็ดเป็นแลนด์มาร์คครับแล้วก็เฮ็ดเป็นบังขายของคล้ายๆเป็นลงเป็นหยังครับเฮ็ดไว้ไอ้รองรับผลไม้อยู่สวนครับพี่น้องเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวเพื่อผ่านมาเพื่อแวะพักรถครับครับเพื่อพักชมวิวชมหยังครับเฮ็ดเป็นจุดชมวิวเป็นแลนด์มาร์คหรือเป็นร้านค้าหรือว่าเป็นไอ้จุดขายของอะครับเพราะว่ามันติดไอ้ที่ถนนครับไอ้ที่ตรงเนี้ยครับบรรยากาศดีพี่น้องวิวก็สวยอยู่ครับหน้าฝนหน้ายังหมอกก็จัดเลยครับแล้วนี่แล้วก็อากาศเย็นครับเดือนเมษาลมพัดเย็นสบายครับบ่ค่อยร้อนครับนี่ครับครับอากาศค่อนข้างเย็นลมแห้งครับครับคลิปนี้คันเป็นประโยชน์กับพี่น้องก็เอาไปเป็นแนวทางเป็นแนวคิดหรือว่าไปปรับใส่กับจะคล้องกันได้เด้อครับเพื่อเป็นประโยชน์ครับคลิปนี้บ่าวอีสานก็ขอลาไปซ้ำนี้ก่อนเด้อครับผมครับสวัสดีครับ